สุดก้ามาพบกับผมนะวันนี้เราอยู่กับเกม GTA Day 4นั่นเองหรือเกม Grand Theft Auto Day Zombie นั่นเองกับชื่อเต็มๆของมันนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ7โมง20นาทีนะ7โมง20นาทีก็เป็นที่อะไรที่เช้านะฮะสำหรับคนน้องๆหนูๆที่ปิดเทอมนะฮะแล้วก็ที่อะไรวะสภาพอากาศนี่ก็เหี้ยฝัดๆเลยนะครับก็นะมันเลืออยู่เกม Dead Space Dead Zombie เหี้ยอะไรเนี่ยแต่ผมก็เล่นนะไม่ใช่เกมมันเหี้ยนะผมก็เล่นนี้เราอยู่กับ TD Server นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของพี่นะครับพี่ผมเองนะรุ่นพี่ผมเองที่รู้จักกับเขาสนิทสนมกับเขาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์การเล่นให้ดูนะว่าเราควรเล่น MTA DC แบบไหนดีนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรครับเนี่ยมาเกิดที่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะต้องไปอ่านป้ายนะเวดสโตนบิดไอ้เหี้ยกูอ่านป้ายทำไมก็ไม่รู้นะที่กูเล่นปกติกูไม่เคยอ่านเลยนะครับกูจำทางเอานะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วนะคือถ้าเราเกิดมาในที่ที่มีสภาพแบบนี้นะแล้วซึ่งการมองเห็นเมืองนะฮะให้เรามุ่งหน้าเข้าหาเมืองก่อนนะฮะข้ามสะพานไปนะครับเพื่อไปหาเมืองนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ภายนอกอย่างนี้จะไม่มีพวกของมาดรอปให้เกียร์เลยนะฮะการที่เราจะเกียร์ของได้เราคือต้องเข้าไปในเมืองก่อนครับและในเมืองนี่ก็จะเป็นอะไรที่อันตรายฝัดๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีซอมบี้อยู่นะแถมยังมีพวกผู้คนที่ยังคอยเกียร์ของไม่เลิกไม่ลานะฮะเราเริ่มเห็นรูปร่างที่คล้ายๆว่าจะเป็นเมืองแล้วนะดูจากถนนตรงนี้นะครับเป็นทางที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาดีมากขึ้นกว่าถนนที่มันเป็นคันทรีแบบนี้นะหรือเป็นถนนที่แบบคุกขะเขียอะไรไม่รู้นะตอนนี้เริ่มเป็นถนนเรียบนะฮะรู้แบบล่องลอยอะไรจะทำแล้วนะว่าแบบเริ่มเข้าสู่ซิตี้แล้วนะเริ่มเข้าสู่ใจกรุงนะเมืองที่เราเข้ามานี่ก็จะเป็นเมืองซานฟรานซิสโกหรือเมือง SF นั่นเองที่เราเรียกกันนะครับเป็นเมืองที่เล็กที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหลายนะฮะเมืองใหญ่จะมี3เมืองนะมีเมือง LS LV แล้วก็ SF นะครับเมืองนี้ก็คือเมือง SF นะครับเป็นเมืองที่รวมทุกอย่างหลายๆอย่างนะใครที่เล่นเซิร์ฟแก๊งนะก็จะรู้จักนี่ฮะเมืองนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาจะใช้เล่นกันในบรรดาเซิร์ฟแก๊งทั่วไปนะแต่เสียดายจริงๆแล้วตอนนี้ผมแทบไม่มีอะไรเล่นเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟแก๊งนี่โดนปิดไปหลายเซิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมคิดว่าผมตื่นมาตอน 7:00 นนี่ผมไม่ได้ตื่นแล้วนะผมยังไม่นอนนะทุยไม่ต้องไปถงไปถุยแล้วมันพูดจริงนะไปเรื่อยๆอีซัดมาผลเหี้ยแล้วแคทเขาดูเหี้ยมาครับแล้วก็จะวิ่งไปโธ่การที่อยู่ในเมืองนี้การที่วิ่งแบบนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากๆนะครับแต่ตอนนี้เช็คประชากรนะประชากรมี3คนนะคือผมอันดับ3นะฮะก็ไม่น่าไปกังวลอะไรนะวิ่งโอ้โหเหี้ยซอมบี้สัตว์ยังไม่ทันพูดเลยก็เจอแล้วนะนี่ฮะคือเราพูดถึงถ้าเราเข้าเมืองมาเราก็จะเจอซอมบี้พวกเฮียเนี่ยนะฮะไล่หลังขวานและซอมบี้ไม่น่าเป็นเฮียอะไรที่ไอ้นี่นะครับไม่น่าเป็นอะไรที่แบบต้องกลัวไปนะฮะวิ่งเลยไปแหละไอ้ควายเนี่ยเราต้องกด J เพื่อทำการเกียร์ของครับเนี่ยสิ่งที่จำเป็นนะฮะคือโซดาบอทเทิลนะฮะคืออาหารเอ้ยไม่ใช่น้ำฮะน้ำไว้ดื่มนะครับที่เราสามารถกดที่ขวาเพื่อดริงก์ได้แต่ตอนนี้สเตตัสด้านล่างขวานี่นะฮะคือค่าของผมมันยังสีเขียวอยู่นะถ้ารอเป็นสีเหลืองหรือออกสีแดงเมื่อไหร่นะก็ให้รีบกินทันทีนะครับไม่งั้นเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะครับดูฮะไอ้ตรงกระป๋องกระแป๋งเหี้ยเนี่ยก็คือน้ำนะฮะส่วนรูปหยดเลือดนี่คือเลือดนะฮะส่วนไอ้นี่ฮะคืออาหารนะซอนช้อนซอมทุยน่ารู้กันดีส่วนไอ้นี่รูปปลักคิกควยนี่ก็คือควยเอ้ยไม่ใช่ก็คือไอ้นี่นะฮะก็คือเฮียอะไรวะปลอดวัดไข้นะหรือแบบเวลาเราดำน้ำนานโดนฝนอะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นนะแล้วทำให้เราเป็นหวัดได้เฮียนี่หน้าหัวกะปิเฮียนี่ก็คือค่าความดีนะครับค่าความดีของคนนะว่าเราดีขนาดไหนนะโดยการที่เราว่าดูว่าดีขนาดไหนก็คือดูจากฮิวแมนิตี้นั่นนี้นะตรงนี้นี่เลยนะครับฮิวแมนิตี้ฮะตอนนี้ผมมีอยู่ 2,500 นะเพิ่งเกิดใหม่ก็จะให้กันคนละ 2,500 ถ้ายิงคนตายไปก็จะลดเท่าไหร่ไม่รู้ฮะแต่อันนี้แล้วก็พูดเป็นเพลงเกียร์ของอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอ in your head นี่เราก็ได้เบอร์เกอร์มาแล้วนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านนะที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ครับหาทรัพยากรอาหารน้ำและเครื่องดื่มประทังชีวิตไปก่อนนะครับ
และสิ่งที่สำคัญและจำเป็นฝัดๆเลยนะที่สำหรับคนผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ก็คือแมปและจีพีเอสโอ้ยเฮียเข้าหลังกูมันจะต่อยกูไอ้สัตว์เนาะเฮียไม่มีของให้เกียร์เลยเว้ยการที่อยู่ในเมืองแบบนี้นะการที่เราหลบซอมบี้ได้ให้เรากด C นะครับจะทำการย่อลงอย่างนี้นะครับทำให้เราเก็บเสียงได้มากขึ้นครับดูครับเวลาเรายืนขึ้นดูจากสัญลักษณ์รูปตากับลำโพงตรงนี้นะครับนี่ครับเวลาเรายืนขึ้นแล้วเราวิ่งนะครับมันจะมีคลื่นออกมานะคลื่นออกมาก็คือพลังคลื่นเต่าทุยไม่ให้ครับคลื่นออกมาก็คือค่าความดังของมันนะค่าความที่คนเห็นอะไรเงี้ยเราย่อเราปุ๊บเนี่ยคลื่นหายไปย่องนะก็ทำให้ซอมบี้นี่ไม่รู้ตัวเหี้ยอะไรเลยนะผมก็วิ่งไปเรื่อยๆนะสภาพอากาศได้เหี้ยฝัดๆเลยนะก็ควยมากครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้มาเล่นแล้วนะตอนเงียบเพราะว่าผมนั้นติดธุระไม่ใช่ติดธุระสิผมยังไม่ตื่นมากกว่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนนะผมก็เลยมาเล่นเพลินๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะพี่ๆน้องๆก็เสพกันได้นะครับนะตอนนี้เราก็วิ่งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกก็พยายามหาของครับหาของให้ได้นะครับแล้วคุณก็จะเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพนะเมื่อคุณได้ของแล้วคุณก็ไม่เป็นไรมันล้างคุณได้ครับคุณเนี่ยโหดฝัดฝัดเลยนะครับนะโอ้ยซอมบี้กระโดดได้ดึงๆบึ้งบึ้งเลยอ่ะอันนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปสู่ร้านไก่ KFC Kentucky คุย Kentucky Fried Chicken Chicken Bell ไก่ละครั้งนั่นเองไปดูหน้าร้านกันนะว่ามีของอะไรเกิดนะครับเนี่ยเราที่เรามาดูมีลอมีนะลอมีก็เป็นเนื้ออย่างหนึ่งนะครับแต่เราต้องเอานำไปปิ้งกับวูดนะหรือต้องหาวูดมาแล้วก็ไลเตอร์มาหาไม้กับไฟแช็กมาแต่ผมยังไม่เก็บไปนะฮะลอมีเมื่อผมไม่ต้องใช้นะฮะเพราะว่าผมอันนี้อยู่แล้วนะโอ้โหอันนี้เป็นเสบียงอาหารชั้นดีเลยนะนี่คือสล็อตนะฮะหรือช่องของกระเป๋าเราดูให้ดีนะว่าช่องของเราจะเต็มแล้วนะฮะเลือกเก็บอาหารที่มีคุณภาพนะผมจะเลือกมิลนะครับแล้วก็เลือกพิซซ่านะครับเนื่องจากได้ปริมาณที่มากกว่านะครับแล้วก็ช่องผมเหลืออีกช่องเดียวนะครับก็ควรจะเก็บเบอร์เกอร์นะครับเนื่องจากบีนแคนนั้นเป็นอาหารกระป๋องนะฮะไม่อร่อยอ่ะทุยไม่เกี่ยวกันนะเนื่องจากเบอร์เกอร์มันได้คุณภาพมากกว่านะครับนะก็ไปต่อกันเลยนะครับมันคืออาหารไอเคียนี่นะฮะชุดมันจะมีอยู่3แบบนะสไนเปอร์สกินตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนชื่อเป็นที่อะไรไม่รู้นะก็มีคาโมแฟกสกินก็คือคล้ายชุดทหารนะครับนะแล้วก็มีซิวิเลตก็คือชุดไอเฮียนาเชนี่นะครับโอเคแล้วก็ไปต่อกันเลยนะฮะคือเนี่ยยังอธิบายในแท็บไม่จบเลยเดี๋ยวหาที่ยืนอธิบายก่อนนะครับตอนนี้ชุมชุกทุยซอมบี้ชุกชุมนะฮะโอเคเรามาแอบกันตรงนี้กันก่อนนะครับกด C ไว้นะครับกดแท็บดูนะครับตรงคำว่าเนมก็คือชื่อของเรานั่นเองน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับเมอร์เดอร์คงงงครับคืออะไรก็คือการฆ่าคนครับเราฆ่าคนได้1คนก็จะขึ้น1เมอร์เดอร์ครับโอเคซอมบี้ฮีลเลอร์นี่คือจำนวนการฆ่าซอมบี้ครับถ้าเราฆ่าซอมบี้1ตัวก็จะขึ้น1นะฮะอลิฟไทม์ก็คือเวลาการอยู่รอดครับจะนับเป็นนาทีนะ1นาทีก็ไป1ไป1นะครับนะวันนี้ผมก็อยู่รอดมาประมาณ22นาทีแล้วนะมันใช่นาทีป่ะวะไอ้สัตว์หรือครึ่งนาทีก็ไม่ทราบนะน่าจะเป็นครึ่งนาทีฮะเพราะว่ามันจะขึ้นไวนะนะครับผมโอเคไปต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็จะไปที่ไหนดีปะไปที่นี่กันเลยดีกว่าครับฐานนาวิกโยธินนะหรือเรือนาวิกโยธินนั่นเองครับเป็นที่ที่มีของดรอปดีมากเลยนะครับในบรรดาของต่างๆนะจะส่วนใหญ่จะมีกระเป๋าโคโยตนะโคโยตใช่ป่าววะโคโยตนะฮะใช่น่าจะมีกระเป๋าโคโยตมาดรอปนะครับเป็นกระเป๋าใหญ่สุดนะตรงนี้อันนี้เราก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับนี่คือวอชนั่นเองครับหรือนาฬิกานั่นเองครับเวลาเราเก็บนะฮะในช่องทูเบลนะครับคุณไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันเป็นไรในช่องทูเบลนะครับคุณสามารถเก็บมาได้เลยโดยไม่เสียช่องนะฮะจากสล็อตผม8ดูนะครับผมทิ้งของไปสล็อตผม8นะฮะผมเก็บมาก็ยัง8อยู่ดีสามารถเก็บได้เลยในช่องทูเบลนี่คือเก็บได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะครับก็คือพวกแบบ GPS และนาฬิกาอะไรพวกนี้นะครับสามารถเก็บได้นะครับอย่างไม่มีขีดจำกัดเลยก็เป็นอะไรที่ดีอย่างนึงครับต่อคนที่ survival นะครับก็เก็บของพวก tool belt นี่ได้ไม่จำกัดนะตรงนี้โอ้โหมีโซดามาดรอปอีกแล้วนะส่วน wood แล้วครับผมทิ้งของไปแล้วครับนี่ครับ alit pack ครับ alit มันเป็นแพ็คๆเนี่ยครับคือมันคือกระเป๋าครับนะเราเก็บมานะครับ alit pack
ปุ๊บดูที่หลังของผมคราวนี้ผมก็เนี่ยครับสล็อตเป็น16นะจาก8ดูนะครับลิทแพคก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระเป๋าลายเหี้ยอะไรไม่รู้นะลายวัวหยองกอดนะครับก็นะวัวเม็กซิกันคาบาโต้เหี้ยอะไรนะครับก็เก็บมาก็ทำให้กระเป๋าเราเพิ่มช่องขึ้นนะครับนะก็ควรจะเก็บกันไว้นะครับกระเป๋ามันมีหลายแบบนะนี่อย่างเช่นกระเป๋าใบนี้นะครับก็คือ Assault Pack นะฮะคือกระเป๋าเล็กอุ้ยเหี้ยคือกระเป๋าเล็กสุดนั่นเองนะครับอย่าไปสนใจนะอลิสมันจะมี Assault Pack Elite Pack แล้วก็ Stretch Pace ที่อะไรแพ็คอะไรไม่รู้ว่า Stretch ก็จะใหญ่กว่าอลิสนะฮะเก็บได้26ห้องช่องนะครับส่วนอลิสเก็บได้16ช่องนะส่วน Assault นั้นเก็บได้ช่องไม่รู้ไอ้เหี้ยจำไม่ได้นะครับนะก็ขอประทานโทษด้วยนะครับนะส่วนโคโยต์นี่ก็36ช่องนะจะเป็นกระเป๋าที่ใหญ่สุดแล้วมันเก็บได้เยอะเลยนะเราได้โคโยต์มานี่ก็เก็บได้ชิบหายกันเลยนะครับเก็บแม่งปืนนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณ2ช่องถึง3ช่องนะครับแล้วแต่ปืนไปนี่เราก็เจอนมเก็บมานะครับมิวครับดูสังเกตดีๆนะครับช่องตรงด้านขวาของผมนะครับไอ้รูปกระป๋องน้ำนะครับถ้าเทียบกับตอนแรกแล้วนะครับตอนนี้จะมีเริ่มมีความเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับก็คือผมเริ่มหิวนั่นเองเริ่มหิวน้ำนั่นเองแต่ยังไม่ต้องสนใจครับยังเหลืองไม่มากนะครับก็ไม่ควรจะกินครับเสียดายของอันนี้เป็นสอนอตำรวจนะลกล้างนะครับก็ไม่ค่อยจะมีของอะไรครับตอนฐานใต้ดินก็จะมันจะมีคนเอารถเข้าไปเก็บนะครับก็หากันให้ดีๆอันนี้ก็เป็นปืนอีกปืนนึงนะครับวินเชสเตอร์หรือหนึ่งวินเชสเตอร์1866นะฮะแล้วก็วินเชสเตอร์แล้วก็1866สลักนะครับแล้วนี่ก็เป็นทูบ็อกนี่ไว้ซ่อมของนะครับไว้ซ่อมพวกมอไซค์พวกรถอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ไว้แก้ลวดด้วยนะครับก็เก็บมาโดยไม่เสียช่องนะทูเบลในของทูเบลดูให้ดีนะครับในไอวินเชสเตอร์นะครับวินเชสเตอร์ที่ผมมีอยู่นั้นคือเวลาเราจะใช้เนี่ยครับให้เรากดคลิกขวาแล้วกด EQPrimary Weapon นะแล้วก็จะหยิบ Winchester ขึ้นมาWinchester ผมก็ได้ลงมอดไว้ปืนก็ลายวัวหยองกอดนะครับนะผมก็ไม่รู้จะลงที่อะไรนะครับก็สวยดีนะครับใครที่อยากได้มอดก็สามารถบอกผมได้นะครับส่วนปืนก็ของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับพวกปืนพวกนี้ผมจะเล่นสไนเปอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอก็คนพกติดตัวไว้ก่อนนะครับสำหรับสำหรับไอ้1866สลักก็คือกระสุนของวินเชสเตอร์นั่นเองวินเชสเตอร์ก็เป็นลูกซองอันนึงนะครับเวลาเราเก็บกระสุนมา1แพ็คเนี่ยครับก็สามารถได้7นัดนะครับ7นัดก็7นัดนะครับนะ ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกครับนะพูดอย่างนั้นแหละครับนะครับเราก็จะเข้าไปในฐานอาวีครับฐานด้านขวานี่นะครับโอ้โหซอมบี้เทส1สเต็ปซอมบี้แม่งถึกคลิปหายถึกสัตว์โอ้ยควยห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 วยข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 วยก็ขวย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 แล้วเรายิงซอมบี้ตายครับแล้วก็สำกด J เพื่อดูในตัวซอมบี้ไอตัวหานี่ไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับไอตัวเฮียเนี่ยโอ้เยียนะครับมีเพนคิลเลอร์เก็บมาอันนี้มีเบสบอลแบทนะครับมันจะอยู่ในช่องซิคอนเดลี่วิปอนนะครับหรือช่องรองของอาวุธหลักนะครับสามารถใช้คู่กับอาวุธหลักได้เองเบสบอลแบทก็คือไม้บอลเคนีนั่นเองนะครับเราเก็บมาใช้ก่อนนะครับน่าจะไม่มีเฮียอะไรนะฮะวิ่งเข้าไปบวกการทำแบบผมนั้นไม่ดีนะครับเนื่องจากอาจจะโดนซอมบี้ต่อยได้นะอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับนะซอมบี้เซิร์ฟนี้มีเลือดที่เยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวก็ไม่ควรจะไปเสี่ยงสูบ45บวกกับมันโง่ๆนะครับเนื่องจากมันก็ตีแรงพอสมควรนะตีทีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะประมาณตีทีประมาณ500ถึง900นะครับประมาณนี้นะแต่ผมว่า900นะตอนนี้เราก็ว่ายน้ำเข้ามาในเรือนะเรือนี่แหละครับเป็นเรือที่ของดอบดีมากๆนะครับตอนนี้ผมเล่นมาตั้งนานผมยังไม่เจอแมปและ GPS เลยนะครับก็ไม่ให้ทุกท่านได้เห็นกันเลยนะไม่ผมอันนี้ GPS นั่นเองแล้วโหพูดถึงก็ได้ทันทีนะครับ GPS ครับเก็บมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นด้านล่างขวานะครับวงกลมตรงนี้นะครับก็คือ GPS นั่นเองแต่แมปเรายังไม่ได้ครับเราไม่สามารถเปิดแมปใหญ่ได้นะครับตอนนี้เราก็ได้ GPS มันแล้วอันนี้โอ้โหของเยอะครับของเยอะอันนี้ไบโนคูล่านะครับหรือมีโอ้โหเฮียห้องเต็มเอาไงดีทิ้งเบสบอลก่อนนะครับตอนนี้ก็ทิ้งไปแล้วนะ
อันนี้ไบโนคูล่านะครับคือกล้องส่องทางไกลนะครับเวลาเราใช้มันจะเหมือนกล้องถ่ายรูปในออฟไลน์นะครับมันสามารถซูมได้เยอะมากครับดูครับซูมแม่งยันควยอะไรไม่รู้นะซูมได้ไกลนี่ก็เราก็อันนี้ทรายเนี่ยก็คือล้อรถนะครับเอาไว้ประกอบชิ้นส่วนล้อรถนะครับส่วนอย่างอื่นผมก็อันนี้empty gas canister gas canister ก็คล้ายๆถังน้ำมันนะครับก็เป็นถังน้ำมันที่ว่างเปล่าไม่ควรจะเก็บมาแล้วเราก็ไม่มีรถนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บนะครับผมก็ไปได้เลยนะมาถึงชั้น2นะครับเช็คดูให้เอาถุยเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับว่ามีหาอะไรมั่งนะครับมีหาอะไรที่คุณควรเก็บและคุณไม่ควรเก็บนะครับนะส่วนใครที่ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรก็ถามผมได้นะครับนี่เราได้เจอแมปกันพอดีนะแมปจะเหมือนกับที่รูปเซฟนี่นะครับแมปสามารถเก็บได้โดยไม่ต้องใช้ช่องครับเก็บมาคงงแมปไหนอะทำเหี้ยอะไรไม่เห็นได้เลยอ๋อมันทำได้ครับคุณกด F11 นั่นเองปุ๊บนี่ครับจะเปิดแมปใหญ่เลยครับเห็นไหมครับผมตัวผมก็คือตัวที่หมุนหมุนนี่เงี้ยเหี้ยหมุนหมุนควยเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่ SF นั่นเองครับนะเราได้แมปมันแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็มีลิสต์แบ็คแพ็คอีกอันหนึ่งนะครับแล้วโอ้ยังไม่มีโคโยตโผล่มาให้ผมเก็บเลยนะดูไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีนะเพราะที่นี่ของก็ดรอปดีนะครับแต่เซิร์ฟมันรีของไปนานแล้วนะครับผมเลยไม่ค่อยได้ของหาอะไรสักหน่อยครับก็อยากจะได้มั่งกับเขาอะนะแต่เรียกว่าชั้นบนไม่มีหาอะไรเลยนะครับมีแค่ไว้ซุ่มสนายยิงไก่กาที่วิ่งมานะครับโอเคแล้วก็หมดไปกับฐานาวิกแล้วนะครับระบบคร่าวๆก็มีประมาณเท่านี้แหละครับยังไม่ได้ท่านได้เห็นเลยไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยปลาครับแล้วก็ว่ายน้ำออกไปทางเข้าทางออกนาวิกมีทางเดียวก็คือการว่ายน้ำนะครับเข้ามาจากทางด้านล่างเรือนะโอเควิ่งมาเขาโอ้มีรถเกิดนะครับมีรถเกิดรถเป็นรถจิ๊บทหาร2คันนะครับก็กด J เพื่อเกียร์ดูของข้างในครับนี้เป็นรีเอนฟิลด์นั่นเองครับรีเอนฟิลด์ก็คือปืนอีกปืนหนึ่งหรือเป็นสไนเปอร์คันที่ไรเฟิลในออฟไลน์ที่รู้จักอันนี้ก็มีพีคแพ็ค2อันนะครับให้เราเก็บอันนี้ไวเฟนนะครับเริ่มบอกนะว่าคืออะไรฮะผมจะทำให้ดูนะไวเฟนก็คือลวดที่เราสามารถเอาไว้กลางอย่างนี้ได้ครับดูครับฟับน่ะเนี่ยครับมันจะไว้ดักรถดีเลยครับไว้ดักรถนะแล้วหรือไม่ก็ปิดทางเข้าต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้แก้มันออกมาด้วยทูบ็อกซ์นะครับถ้าเรามีทูบ็อกซ์อะฮะให้เราวิ่งเข้าไปนะครับแล้วกดเมาส์กลางฟึบมันจะถูกรีมูฟออกไปทันทีนะครับแต่เราก็จะไม่ได้เก็บเข้ามานะครับวิธีการเช็ครถนะว่ารถขาดอะไรมากให้ขึ้นรถไปนะปึ๊บด้านบนนะดูให้ดีนะครับมีเอนจินอยู่1แล้วก็มีล้ออยู่2นะครับขาดล้ออีก2อันนะครับขึ้นรถดูคันนี้ครับว่าขาดอะไรมั่งโอ้อันนี้ขาดหมดเลยครับแต่ข้างบนเรือน่าจะมีล้ออยู่1อันนะครับก็ขึ้นไปนะครับไปกลับไปบนเรือเพื่อไปเอาล้อมากันดีกว่านะครับเพื่อมาใส่ให้ดูนะครับว่าควรจะใส่ยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เก็บมาเสียดายไม่คิดว่าจะเจอรถนะครับขึ้นไปเย็ดเก้ว่ายน้ำอึดจอมอึดจอมอึซ่าโอเคเมื่อเรามาถึงเรือกันแล้วแล้วก็รีบวิ่งไปนะครับเฮ้ยเกะกะชิบมาเอาทางนี้บอกว่าเออสัตว์เนี่ยน่าจะเป็นชั้น2นะผมจำไม่ผิดใช่ไหมชั้นแรกวะเฮียกูเบอร์ปะเนี่ยเฮียกูเบอร์มากชั้นแรกวะวะชั้นแรกโทษประธานโทษนะครับผมมึนนะจริงของมันอยู่ที่ชั้นแรกฮะผมเมากุ่ยนะครับเดินเสกเดินมาชั้น2ครับตรงนี้นั่นเองใช่ไหมใช่ครับนี่ครับล้อจะใช้2ช่องนะโอ้โหผมเหลือช่องเดียวเอาเฮียกูไปทิ้งเฮียอะไรวะเมื่อกี้เอาไปทิ้งทูบ็อกเก็บทูบ็อกมาก่อนนะครับเอายังไงดีวะผมก็จะทิ้งกล้องส่องทางไกลไปนะครับเนื่องจากไม่จำเป็นหาเหวอะไรกับผมนะแล้วก็เก็บล้อมาฟึบโอเคเมื่อเราได้ล้อแล้วนะครับก็ให้รีบวิ่งไปที่รถฟิวสิ่งที่ดีก็ถ้าใครมีกระเป๋าโคโยต์อะครับให้พกติดตัวไว้นะฮะพวกอุปกรณ์แต่งรถนะครับเผื่อคุณเจอรถแบบไม่คาดคิดแบบผมเมื่อกี้นะก็จะได้
เอามาใส่กันได้อย่างสะดวกสบายนะครับคันขวานั่นเองนะครับคันขวาไอ้สัตว์ซอมบี้เกกะ2นัดมึงตายไหมเชี่ยมึงตายไหมเชี่ยตายไปครับดูของข้างในอ่ะคราวนี้กระสุนเราก็หมดแล้ววินเชสเตอร์ครับปืนที่ดีที่สุดคือปืนที่มีกระสุนนะทิ้งครับสัตว์ทิ้งดิทิ้งโอเคทิ้งไปแล้วนะครับรถนะครับเวลาขึ้นมันจะเป็นหน้าจอแบบนี่นะฮะหน้าจอมุมแบบนี้นะครับแต่เราสามารถแก้กันได้โดยกดตัว V นั่นเองอ่ะเวลาโอ้โหเฮียเวลาจะเอาล้อใส่เข้าไปครับให้เรากด J ครับแล้วก็เลื่อนมาที่ล้อนะนี่คือล้อของเราใช่ไหมครับให้กดปุ่มนี้ครับฟึบล้อเราก็จะถูกใส่เข้าไปข้างในแล้วนะในตัวรถแล้วนะครับเราขึ้นรถไปดูกันจากล้อที่มีอยู่2อันก็กลายเป็น3อันแล้วนะครับนี่คือการปรับมุมกล้องคือการกดตัว V นะครับปรับมุมกล้องที่ถูกใจนะครับแล้วก็เราก็จะได้อย่างนี้ครับแต่ผมว่ายังไม่สามารถขับได้นะครับเพราะว่าขาดล้อไปอีกหนึ่งก็ผมก็จะมอบรถคันนี้ให้กับผู้โชคดีที่มาที่นี่เป็นคนแรกละกันนะครับกับพร้อมกับล้อ1อันนะโอเคใครที่อยากได้รถก็รีบมานะครับเพราะว่าผมทิ้งไว้นะตอนประมาณ7โมงนะครับถ้าคุณมาไวก็ได้ไปเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับพร้อมกับล้อ1อันเท่านั้นนะครับส่วนปั๊มน้ำมันก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับเติมน้ำมันก็น่าจะได้ครับอ่ะเราไปดูที่ปั๊มน้ำมันกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่เราน่าสนใจกันนะครับโอเคไปซึ่งวันนี้แทบจะไม่ต้องกลัวซอมบี้เหมือนกับ DC ของจริงนะครับเพราะว่าซอมบี้นี่มันงี่เง่ามากเลยนะเข้าไปดูข้างในนี้ครับกด J ครับโอเคมีรถแฟร์วูดพายพินคิลเลอร์บินแคนอาจจะสงสัยว่ารถแฟร์นี่คืออะไรรถแฟร์ครับเก็บมาให้ดูครับรถแฟร์คือสิ่งที่ทำให้เรืองแสงนะครับไว้ล่อคนนะแล้วการกดใช้งี้ครับอ้าวสัตว์มือแต่บ้องตอนนี้อาจจะเป็นตอนเช้านะดูที่หน้าผมตัวละครผมดีๆฮะจะมีไฟอภิพนะต้องเป็นตอนกลางคืนมันจะสว่างจ้าละ555เลยนะครับทุยโอเคก็ไว้ล่อคนให้มาติดกับงงๆอ่ะคนใครที่ไม่โง่ก็ไม่ต้องไปติดกับเข้าใจไหมครับมันเป็นมุกหลอกเด็กควายๆนะครับที่คนใช้กันเจอไปก็ไม่ต้องเก็บหรอกครับของโง่ฮะนะโอเคแล้วก็จะไปไหนกันดีนะครับหมดที่ไปจริงๆนะกูเอานี่ก็เปิดแมปดูกันโอ้โหอ่ะเราไปที่นี่ดีกว่าครับฐานซิลนั่นเองผมเรียกกันว่าฐานซิลนะแบบที่ตรงนี้เอาวิ่งไปครับฐานซิลคือด้านล่างนะครับตรงด้านล่างของผมนะตรงที่มันมีบ่อน้ำสองอันนะไปถึงก็รู้เองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ฐานซิลฐานซิลเป็นอะไรที่สวยนะในเมือง SF นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีของดรอปเกิดเยอะหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีของเกิดหรอกครับที่สำคัญใน SF ก็มีโรงพยาบาลกับฐานนาวิกเท่านั้นเองเสียดายครับตอนนี้ผมยังไม่ได้แตะโคโยตกันเลยนะสำหรับตัวใหม่นี้ที่ผมสร้างมาให้พวกคุณได้ดูกันนะครับโอ้ป่ะแล้วมุ่งหน้าไปตามทางของนักสู้นะครับเพื่อมุ่งสู่ฐานซิลนั่นลืมบอกไปอย่างครับที่ที่สำคัญอีกที่นะก็น่าจะเป็นนี่เลยครับสนามบินนะครับสนามบินมักจะแบบยังไงวะชอบมีคนมาประชุมชุมนุมกันทำเหี้ยไม่รู้นะครับมาให้โดนพวกกูเก็บนะครับนะก็ต้องคอยสนใจนะสนามบินไม่ค่อยไม่มีของควยเลยนะครับมีแต่พวกแบบคนขับรถมาดูลาดลาเอาเต็นท์มาวางบ้างมาซ่อนกันบ้างน่าจะมีอยู่แล้วแหละครับนะในสนามบินก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าใครอยากเจอเต็นท์เนี่ยลองไปเดินเดินไปหาในสนามบินดูถ้าจะมีนะครับสภาพอากาศก็เหี้ยเหมือนเดิมนะครับนะก็ดีขึ้นมาหน่อยกว่าตอนที่แล้วนะครับโอเคอันนี้เราก็มาถึงฐานซิลกันแล้วนะดูในแมปนะครับคือจุดตรงนี้นั่นเองคือฐานซิลนะครับน้ำนี่คุณสงสัยว่าอาจจะลึกนะแต่จริงแม่งครึ่งเข่านะครับโอเคไม่ต้องสนใจฐานซิลมีของอะไรดีๆเกิดไหมครับเมือง SF นี่ก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงที่ไม่ค่อยมีความน่าสนใจนะนี่เราก็เจอปืนโอ้โหขี้อะไรเนี่ยเก๋ไก่มาเอาวีเชเตอร์เหมือนเดิมนะส่วนเรดิโอดีไวซ์นี่คือที่พูดคุยทางเรดิโอนะไม่ต้องไปสนใจเก็บมาเฮ้ยไอ้เหี้ยมันอยู่ในช่องทูบวีเชเตอร์เก็บมาป้องกันตัวก่อนนะครับเก็บมาเก็บแล้วที่เก็บได้ฮะเก็บมาครับแล้วกดใช้โอเค
เราก็ได้วินเดชเชตเตอร์มาใช้กันแล้วนะก็ได้มา2แพ็คนะครับสำหรับวินเชตเตอร์โอเคซอมบี้พวกซอมบี้ก็เกะกะที่ผ่านแล้วเวลาเราต่อยมันอะซอมบี้จะมาเลื่อนไม่ลดนะครับก็ไม่ต้องไปตกใจนะคุณแบบไปบวกกับซอมบี้โดยหมัดงี้ไม่มีทางสู้มันได้ต้องใช้อาวุธเท่านั้นนะครับซอมบี้แม่งเอ้ยให้ๆจะเย็นเพื่อนได้เย็นเพื่อนโอ้ยยิงไม่โดนมันก็โดดหลบแบบดิจิตอลเออฟาดก็หลับเหมือนกันครับอันนี้มอร์ฟีนนะครับเก็บมาใช้นะเยี่ยมไปเลยผมก็ไปเรื่อยนะครับก็อันนี้จะสอนการใช้ยาดีกว่าครับผมจะพยายามตกเขาให้แม่งกระดูกหงกระดูกหักไปก็ว่าไปนะครับให้หน้าจอสั่นให้กระดูกหักนะฮะไม่รู้ว่ามันจะหักตามใจที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับแต่เลือดผมก็เยอะพอควรสัตว์ไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยนะเอาอีกทีครับต้องมาสนใจครับผมจะทำต่อเพื่อสาธิตให้พวกคุณดูนะครับว่ามันเป็นยังไงและการใช้ยานะครับโอ้ยโอ้ยมึงเจ็บให้กูหน่อยเถอะมึงให้กูเล่นในเกรงใจกูบ้างนะนะสัตว์โอ้ยกูจะสอนให้คนเขาดูเว้ยลดเลิกความตั้งใจดีกว่าครับตอนนี้เลือดผมก็เหลือ 9,000 แล้วนะครับโคตรเหี้ยเลยนะครับกระโดดให้พวกมึงดูนะครับกูไม่รู้กระโดดทำเหี้ยอะไรนะเวลาเลือดเราเหลือน้อยแล้วก็ใช้ไม่คิดครับชุบปั๊บดูเลือดจากกระพันครับป้องกลายเป็น12,000ทันทีครับโอเคดูทางด้านล่างดีๆนะครับน้ำก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับให้เราแดกน้ำไปนะครับแดกอะไรดีครับโซดาหรือนมครับจังตอนเช้าต้องดื่มนมครับน้ำเขียวทันทีส่วนอาหารนะครับก็ให้เลือกแดกเบอร์เกอร์ไปครับแดกงามโอเคเบอร์เกอร์ก็อร่อยน่าดูนะครับโอเคหลักๆของระบบก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับส่วนใครที่ต้องการอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผมได้นะครับชื่อ Mercenary นะครับเป็นซัพพอร์ตในเกมนะครับใครที่ยังไงไม่รู้เรื่องอะไรก็กด O นะครับเป็นการแชททั่วเนี่ยฮะก็สามารถบอกผมได้นะเวลาผมออนอยู่นะครับผมตอบทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับถามมาเลยนะครับผมขอเป็นคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ